ะครับครับจุดที่8อาคารมารีนนท์ช่อง3นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับเข้าไม่ได้ครับจุดนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงถูกยิงนะครับครับแต่ว่าไม่โดนนะฮะครับทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถจะเข้าไปใช้น้ำดับไฟได้ครับจุดที่ธนาคารกรุงเทพกับโลตัสพระราม4นะครับอยู่เยื้องๆกันทั้ง2จุดนี้เช่นเดียวกันครับจุดที่10นะครับที่การไฟฟ้าคลองเตยครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปได้เรียบร้อยนะครับจุดนี้ครับจุดที่11ที่เสร็จไม่รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนนะครับที่สายด่วน199ของกรุงเทพมหานครก็ส่งรถดับเพลิงเข้าไปที่ตำรวจอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะคุ้มกันให้รถดับเพลิงเข้าทีเดียวจริงๆก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าหากว่าท่านเป็นผู้ที่สนับสนุนการชุมนุมในการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยังคงปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณหัวถนนนะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหน้าไปยังสามเหลี่ยมดินแดงอยู่นะคะโดยอารมณ์ของทางผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยังคงเห็นได้ชัดนะคะว่ามันพอใจอยู่พอสมควรนะคะในขณะเดียวกันนะคะทางผู้สื่อข่าวนะคะที่ได้ทำอย่างเห็นได้ชัดนะคะสำหรับพวกฮาร์ดคอร์บางกลุ่มบางคนเท่านั้นนะคะก็ตอนนี้ก็มีการยกย้ายกำลังของผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะออกมารอบนอกพื้นที่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ว่ายังมองเห็นยังสามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนพอสมควรเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากกองบังคับการตำรวจนครบาลเนี่ยค่ะก็ได้มีการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังคงตึกชัยอย่างตามปกติอะค่ะแต่ว่าจำนวนแล้วก็ปริมาณรถในขณะนี้ค่ะชนที่อยู่ฝั่งบริเวณโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยนะคะซึ่งยืนรอรถเมย์อยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับจุดดินแดงค่ะอันนี้ก็ทางประชาชนที่รอรถเมย์อยู่ตรงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะชะเง้อแล้วก็เฝ้ามองสังเกตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพอสมควรนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเมื่อรถเมย์ที่พวกเขาต้องการมาแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะรีบวิ่งขึ้นรถเมย์อย่างโกลาหลพอสมควรนะคะค่ะครับเอาละครับขอบคุณครับคุณพัทรพล